ติดตามเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อเอดส์ก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้1ธันวาคมในของทุกปีนะคะก็เป็นวันเอดส์โรคค่ะกรุงเทพมหานครก็ตั้งเป้าที่จะรณรงค์ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเอดส์นะคะหรือว่าตายเป็นศูนย์ก็พบว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะตัวเลขที่เขาไปเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี2527จนถึงวันที่31ตุลาคมปีนี้ค่ะก็มีผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งหมด 47,000 กว่ารายค่ะวันนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ก็เป็นประธานรณรงค์ลดการติดเชื้อ HIV ที่โรงภาพยนตร์สกาล่าสยามนะคะเนื่องจากวันที่1ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันเอดส์โรคแล้วก็จะมีการจัดโครงการรณรงค์การติดเชื้อ HIV รายใหม่เพื่อยุติปัญหาเอดส์โดยมีเป้าหมายค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์การเสียชีวิตจากโรคเอดส์เป็นศูนย์จากการตีตราเลือกปฏิบัตินะคะโดยจะเลือกศูนย์ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ยังเปิดให้สามารถไปตรวจหาเชื้อฟรีที่ศูนย์สาธารณสุขทั้ง68แห่งทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมมาดูตัวเลขนี้นะคะรายงานสถานการณ์เอดส์ในพื้นที่ค่ะพบว่าจำนวนของผู้ป่วยเอดส์สะสมตั้งแต่ปี2527จนถึงวันที่31ตุลาคมปี2559นะคะมีอยู่ทั้งหมด 46,939 รายยังมีชีวิตอยู่ 36,870 รายเสียชีวิตไปแล้วนะคะ 1,069 รายซึ่งผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่นะคะพบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงสำหรับปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อค่ะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 80.03 ส่วนใหญ่นะคะร้อยละ 60.79 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-39 ปีก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยแรงงานรองลงมาก็คือ 39.24 ค่ะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนกลุ่มอายุที่พบว่าเสียชีวิตมากที่สุดนะคะอยู่ที่อายุประมาณ 30-34 ปีค่ะมาดูปัจจัยเสี่ยงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV ที่พบมากที่สุดขนาดนี้ประเด็นแรกเลยค่ะก็คือติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 80.03 รองลงมาก็คือยาเสพติดหรือว่าชนิดฉีดเข้าเส้นร้อยละ 9.32 ค่ะการติดเชื้อจากมันดานะคะพบว่า 3.21 ค่ะแล้วก็การรับเลือดคือ 0.01 ค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพรวมของปัจจัยการติดเชื้อส่วนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครถ้าเกิดแยกเป็นรายใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559ถึงเดือนตุลาคมนะคะก็แบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับสูงจะมีอยู่2เขตที่รั้งแชมป์เลยก็คือเขตดินแดงค่ะมีผู้ป่วยเอดส์มากที่สุด38รายรองลงมาก็คือเขตบางกะปินะคะ30รายค่ะส่วนเขตจตุจักรค่ะมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่11รายค่ะเนี่ยนะคะสถานการณ์ที่ยังคงค่อนข้างน่ากังวลก็เป็นโจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะสามารถรณรงค์ให้ตัวเลขการติดเชื้อของผู้ป่วยเอดส์เนี่ยตายเป็นศูนย์ได้จริงๆหรือเปล่าค่ะน่าตกใจมากนะคะที่พบว่ากลุ่มของที่เสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยอยู่ในวัย 30-34 ปีด้วยค่ะ